วันนี้ล่ะฮะวันนี้ก็น่าจะเหมือนเมื่อวานเนาะแล้วโดยเฉพาะยิ่งแล้วเนี่ยผมเนี่ยคุกคลีมาตั้งแต่กึ่งศตวรรษลูกทุ่ง50ปีแล้วหลังจากนั้นก็มี66ทศวรรษลูกทุ่งผมก็มีส่วนอยู่ด้วยแล้วก็มาท่านกรท่านห่างไปเพราะฉะนั้น70ปีเนี่ยผมทำเต็มตัวเลยผมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีวัฒนธรรมสมัยนั้นก็มาทำ70ปีแต่ว่าบอกตรงๆว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้หลักเกณฑ์อะไรนะแต่คิดอย่างเดียวว่าจะทำให้เพลงลูกทุ่งอยู่ต่อไปทุก10ปีหรือทุกครบรอบเนี่ยจะต้องมีการจัดงานแบบเนี้ยก็เผอิญวันนี้ก็ได้รับการติดต่อจากน้องๆที่เขามาจัดเขาก็เลยโทรมาบอกว่าอ่ะตอนนี้84ปีลูกทุ่งเราจะจัดกันอย่างเงี้ยเอาเลยดีใจก็มีโอกาสเข้ามาร่วมเชื่อเถอะครับผมยังเชื่ออยู่ว่าไอ้คำพูดที่ว่าลูกทุ่งยังไม่ตายเนี่ยยังใช้ได้อาจจะมีเป็นบางครั้งบางยุคบางสมัยที่อาจจะต่ำลงไปเสื่อมไปนิดนึงแต่เพราะว่ามีแนวใหม่ๆขึ้นมานะอย่างชุดใหม่ล่าสุดปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องของเพลงแนวต่างๆซึ่งต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนอัดเพลงเนี่ยอย่างรุ่นอาเนี่ยโอ้ร้องเพลงเนี่ยบางทีต้องร้องไปชุดหนึ่ง10เพลง12เพลงมารุ่นใหม่นี่ร้องซิงเกิลเดียวแล้วเชียร์แล้วอัดแล้วโปรโมทแล้วอะไรก็ไม่รู้แพ็คเดียวแค่ระยะปีแค่ระยะไม่ถึงเอาว่าข้ามคืนดังแล้วซึ่งเราก็เลยบางครั้งก็ทำให้คนลูกทุ่งท้อนะเพราะว่าเราทำงานแบบเราทำกันด้วยอาศัยคุณภาพจริงๆอย่างน้อยนักร้องต้องเสียงต้องเป็นเอกไม่ใช่จะมาอีดิทกันมาแบบโอ้โหมิกเพิ่มอะไรต่ออะไรมันก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่ว่าแฟนๆเขาจะชอบยังไงแต่ยังไงก็ตามก็มันก็จะวนกลับมามันจะเหมือนกับนะมันก็วงเวียนนี่แหละความเป็นลูกทุ่งก็จะกลับมาลูกทุ่งแท้ๆยังคงอยู่นะฮะบรรยากาศที่เราคิดถึงมันกลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราคิดถึงมากแค่ไหนครับอย่างงานประเภทนี้นะฮะที่จัดเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งแล้ววันนี้เลยวันนี้ที่จัดเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับเราเลี้ยงรุ่นใช่คนบางทีเพื่อนๆกันเนี่ยเพื่อนกันแท้ๆเคยเข้าวงการเคยวิ่งสวนกันเคยวงต่อวงปะทะกันทะเลาะกันก็มีแต่ขนาดเดียวกันมีโอกาสได้เจอกันทั้งที่ไม่ได้เจอกันแล้ว20ปี30ปีก็มีมันเจอกันแล้วเฮ้มันมีความอิ่มเอิบนะมันมีความรู้สึกว่าเราจะต้องมีงานอย่างนี้บ่อยๆเพราะว่าคนลูกทุ่งเนี่ยเวลาเราจะไปไหนก็ตามแต่เวลาขึ้นเวทีก็เหมือนชกมวยแต่ลงจากเวทีแล้วเรารักกันนะมีอะไรก็ช่วยเหลือเผื่อแผ่กันผมเคยร่วมกับหลายๆสมาคมแล้วก็เคยช่วยเหลือคนบันเทิงคนลูกทุ่งเนี่ยเยอะพอสมควรแล้วก็เลยรู้สึกว่าคนลูกทุ่งเนี่ยเวลานั้นก็ไม่ลืมคุณคนแล้วก็โดยบางยิ่งแล้วช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมาตลอดครับแล้วงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้เชื่อไหมว่าผมไม่รู้ว่าอาเขาว่าอาดีนะไม่รู้แต่อาพูดไปเพื่อนๆนะเพราะว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันอ่ะเขาก็เสียชีวิตไปกันเยอะก็ไม่ได้ว่าบอกเขาเสียไปแล้วทำให้เรางานเยอะไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าเยอะเยอะเพราะว่าแฟนคลับเนี่ย FC รุ่นเก่าๆเนี่ยเขาอยากจะฟังออริจินอลอยากจะฟังต้นฉบับซึ่งเพลงอาเองเนี่ยก็ให้น้องๆเขาเอา cover ไปเยอะเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนก็ยังอยากฟังต้นฉบับแล้วบางคนโทรศัพท์มาเราก็ใจหายอ่ะโทรมาอะโลคุณสุดสายใช่ไหมบอกใช่ครับยังมีชีวิตอยู่เหรอ เขาแซวเราเขาแซวทั้งที่เขาก็จะให้เราไปร้องในงานเขาแหละแต่เขาก็แซวว่าแหกคนนั้นไปแล้วคนนี้ไปแล้วทำไมคุณสุดสายยังอยู่บอกยังอยู่ครับผมเนี่ยหมอดูไว้ว่าอายุอายุยืนอายุ90จะเริ่มอายเล็กน้อยอ่ะยังอยู่อีกนานเพราะตอนนี้สุขภาพแข็งแรงมากพร้อมเลยฮะพร้อมลุยงานเลยเพราะว่าก็ต้องพูดตรงๆนะเราก็ทะเลถลายแฉลบไปในเรื่องการบ้านการเมืองอยู่พักหนึ่งแต่ตอนหลังเรามาเห็นแล้วว่าจริงๆนะผมไม่ได้ด่าแฟนๆการเมืองนะแต่บางครั้งความจริงใจไม่มีไม่เหมือนแฟนลูกทุ่งนะลูกทุ่งเนี่ยบางทีวันนี้เราเล่นอยู่เนี่ยราชบุรีพวกนี้ไปนครปฐมแฟนก็ตามไปอ่ะแล้วก็ให้รางวัลให้มาไล่คล้องมาอะไรอะไรเงี้ยความรักเขาจริงใจตลอดอย่างนี้แฟนการเมืองก็รู้ๆนะบางทีก็ไปตามกระแสมาแล้วมันก็ว่ากันไปแต่ยังไงก็ตามครับขอให้ประเทศชาติเจริญแต่เพลงลูกทุ่งแน่นอนครับยังอยู่ในจิตใจของคนไทยทั้งประเทศมีการรับงานเกณฑ์การรับงานของคุณอาต้องเป็นยังไงบ้างผมเป็นคนที่ไม่มีผู้จัดการทำงานด้วยตัวเองหมดเราจะพิจารณาเลยว่า
จากนี่ไปนี่จากนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยระยะเวลาไหวไหมการไปงานแต่ละงานเนี่ยงานนี้งานอะไรคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่างานไหนมากงานไหนแพงเอางานนั้นก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ผมโอ้ต้องมีสัจจะฮะรับปากกับเจ้าภาพแล้วเนี่ยถึงแม้ว่างานนี้รับปากไว้แค่นี้มาอีกงานนึงต้องงานวันเนี้ยเวลาเดียวกันเนี่ยแต่ให้2เท่า3เท่าเราก็รับไม่ได้อันนี้คือความจริงฮะเราต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพเราด้วยการที่อยู่ในวงการเพลงแล้วก็นี่จะเป็นคนค่อยสอนน้องๆรุ่นหลังๆนะบอกอย่างน้อยที่สุดในความซื่อสัตย์ในการทำงานความซื่อตรงต่อเจ้าภาพคนที่ติดต่องานสำคัญที่สุดเพราะเราทำเนี่ยเราแค่เราได้จริงแต่การในการคนที่ติดต่อเขาเสียหายเพราะฉะนั้นไม่มีแน่นอนครับถ้ามาติดต่อสดใส 100% แล้วก็หน้าเวทีผมกล้าพูดได้เลยว่าทุกวันนี้กับเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว27ปีที่แล้วสมัยรักน้องพรเริ่มดังกับตอนนี้เหมือนกันคุณภาพยังเป๊ะครับ 100% แน่นอนครับเพราะรักษาสุขภาพเป็นสำคัญแล้วก็การร้องเพลงก็ถือว่าเรายึดเป็นอาชีพหลักแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดยิ่งเพื่อนๆจากไปเราก็ต้องพยายามรักษาคุณภาพให้เขารู้ว่าคนที่อยู่ยังแข็งแรงยังร้องเพลงน่าฟังอะไรเงี้ยคุณอาครับคือตอนนี้สุขภาพก็แข็งแรงมากๆเลยถูกไหมครับครับไม่มีโรคไม่ภัยแค่เจ็บมีบ้างตามสังขารเราต้องยอมรับนะอย่างผมเนี่ยก็เคยเป็นเรื่องกับหัวใจเส้นเลือดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำบารูนมา1เส้นแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเราก็ไปตรวจทุก3เดือนไปเช็คสภาพตรวจหมดครับตรวจเหมือนกับว่าถ้าเป็นนั่นก็เหมือนเอาไส้หมูมาล้างอะเนาะทั้งตับทั้งปอดทั้งไตทั้งอะไรทุกอย่างในร่างกายแล้วโดยเฉพาะยิ่งแล้วความดันเบาหวานตรวจเช็คหมดเพราะฉะนั้นทุก3เดือนต้องมีการไปยกเครื่องก็ทำอย่างนี้มาตลอดครับแล้วยาที่หมอให้มาก็กินตลอดวันโอ้โหกินเยอะกินยาเป็นขนมเลยอะแต่ก็ถือว่าเป็นการรักษาสุขภาพตัวเองเนาะเราก็ต้องเชื่อที่หมอสั่งมาครับแล้วช่วงนี้ที่รับงานเยอะๆกลัวไหมครับว่ามันจะส่งผลต่อสุขภาพที่แข็งแรงของเราไม่ครับแต่ว่าทีแรกก็คิดอยู่บ้างแต่ไปๆมาเราต้องยอมรับว่าพอวัยมันสูงขึ้นมาจะเป็นสายตาจะเป็นการขับรถด้วยตัวเองเนี่ยมันจะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาคนขับรถมีคนขับแล้วสบายฮะบางทีเดินทางพอล้อหมุนแล้วก็หลับได้แล้วพอเวลาใกล้ถึงงานก็บอกก็ต้องทำอย่างนี้แหละครับอย่างน้อยที่สุดก็เราต้องยอมรับเรื่องสังขารเรื่องวัยนะไม่ใช่ว่า70กว่าอย่างผมแล้วบางคนยังโอ้ฉันขับได้สบายอย่างนั้นอย่างบางคนแหมไปดิ้งหน่อยโอ้สบายไม่เมาครับไม่มีเราต้องยอมรับสภาพตัวเองด้วยยอมรับสภาพแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตจับกันถูกต้องจ้ะถูกต้องครับถ้าสมมติมีคนกระซิบว่าโอ้ยคุณอา70แล้วยังเตะถังปี๊บติ๊กไกลมากเลยอ๋ออันนี้คือยอมรับไหมจ้ะไม่ใช่กระซิบตอนนี้นะกระซิบมานานแล้วนานแล้วแล้วแทบจะทุกคนเอาจริงนะเขาเจอโอ้คุณสดใสทำไมเจอในทีวีไม่ใช่อย่างนี้เลยเนี่ยตัวจริงทำไมดูสุขภาพดีนะตาสดชื่นแข็งแรงเราก็เลยบอกว่าเหรอไม่ได้พูดคนเดียวเราเขาพูดกันมาเยอะเลยแบบเนี้ยยอมรับไปเป็นใช่ใช่เพราะเรารักษาสุขภาพดีถูกต้องจ้ะคืออย่างนี้ผมอาเนี่ยเป็นนักร้องเพลงมา50กว่าปีเรามีความคิดเสมอว่าเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนๆเราเคยเจอนะเราไม่ได้ว่านะเพื่อนๆน่ะบางทีขึ้นไปบนเวทีเมาสะเปะสะปะเดินชนไอ้นั่นล้นจับไอ้นี่ล้มอะไรเงี้ยเรามานั่งคิดคนที่เขาเสียเงินมาดูแต่ก่อนเนี่ยคนต้องซื้อบัตรนะคนเสียเงินมาดูเนี่ยเขาจะมาดูคนเมามั้ยเขาก็ไม่อยากดูเขาจะมาดูคนแต่งตัวหมกซอกโมซอเขาก็ไม่อยากดูอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องทำตัวให้คิดว่าคุ้มกับที่คนเขาเสียเงินเข้ามาดูเพราะสมัยก่อนมันซื้อบัตรทั้งนั้นน่ะนี่มาตอนนี้ก็ไม่ได้ซื้อบัตรซื้ออะไรแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็อยากจะมาดูสิ่งดีๆมาดูสิ่งที่เจริญหูเจริญตาอยากจะมาฟังเพลงที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาตรงนี้ให้สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องบุคลิกลักษณะและแม้กระทั่งการแต่งเนื้อแต่งตัวต้องให้เกียรติแฟนเพลงก็แปลว่าสิ่งที่เราทำในอดีตคือมันส่งผลมาให้อนาคตเราของเราตอนเนี้ย
เราแข็งแรงมากขึ้นถูกต้องถูกต้องจ้ะเนี่ยอันเนี้ยคือทำให้เคยตัวเด้อคนก็ตามที่เข้าวงการส่วนใหญ่แล้วพอเวลามันดังแบบชั่วครั้งคืนบางทีมันทำตัวไม่ถูกก็ยังไม่รู้จะดังอยู่ๆอัดเพลงเดียวซิงเกิลเอาดังแล้วอ่ะก็เลยทำตัวไม่ถูกถ้าเราตั้งใจว่าเราจะอยู่วงการนี้เราให้การเคารพรุ่นเรามีความซื่อตรงต่อเจ้าภาพรับปากงานไหนงานนั้นทำให้ถูกต้องตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอย่าไปทิ้งงานชาวบ้านก็แน่นอนครับมันเหมือนกับเราปลูกฝังไว้ตั้งแต่ต้นแล้วหลังจากนั้นตรงนี้แหละจะเป็นหลักให้เรายืนหยัดคู่กับนักฟังเพลงไปนานคุณอาคะสุดท้ายนี้บอกเคล็ดลับการรักษาสุขภาพที่แข็งแรงของคุณอาหน่อยค่ะที่จริงบอกยากนะเพราะเนี่ยบางมีคนเคยถามว่าทำไงรักษาเสียงได้ดีขนาดนี้ตลอดขอโทษไม่ได้ชมตัวเองแต่ว่าคือเสียงคนเราเนี่ยมันเป็นพรสวรรค์และพรสวรรค์เนี่ยเขาสร้างมาธรรมชาติเขาสร้างมาถ้าเราไม่ไปทำลายมันอย่างเดียวเหล้าบุหรี่พวกสารเสพติดต่างๆเนี่ยถ้าเราไปยุ่งเนี่ยมันจะทำให้หลอดลมเสียดูดบุหรี่เคยดูดวันละ3ซองนะสมัยที่เป็นนักแต่งเพลงตั้งใจเขียนเพลงเนี่ยพอนึกไม่ออกก็จุดบุหรี่วันละ3ซองนั่งคิดแล้วโอ้โหเจ็บหมดเลยคอเนี่ยแล้วเวลาเรามีงานติดๆกันนะร้องก็ลำบากเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทำลายมันพยายามดูแลรักษาสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพองานไหนก็ตามถ้าเรามีงานติดๆกันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดวันละ4ชั่วโมงต้องนอนติดต่อกันให้ได้ออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยเท่าที่เรามีเวลาแค่นี้แหละครับไม่ต้องไปซื้อยาโดปบำรุงเสียงบำรุงกล่องเสียงหลอดลมไม่จำเป็นหรอกเสียงมันเป็นพรสวรรค์เป็นธรรมชาติที่สร้างมากับเราอยู่แล้วอย่าไปทำลายแค่นั้นถ้าบำรุงไม่ได้ก็อย่าทำลายมันถูกต้องจ้ะถูกต้องคุณอาคือเลิกบุหรี่มานานโอ้เลิกมา30กว่าปีเลิกมา30กว่าปีก่อนรักน้องพรตอนนั้นดูบุหรี่ดูจนรู้สึกตัวเองเลยว่ามันออกตามผมขนอะสามวันละ3ซองเนี่ยนะบางทีนั่งใกล้ๆเขาหืมกลิ่นออกใช่แล้วมาตอนนี้ณเวลานี้พอเราหยุดเลิกมาแล้ว30กว่าปีใครที่ดูบุหรี่มากๆมานั่งใกล้เราก็รังเกียจเออเรามีความรู้สึกแล้วโอ้โหมันเหมือนสมัยที่เราไปนั่งใกล้เขาเนาะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยก็พยายามที่จะทำตัวเองให้สังคมยอมรับเอาสิ่งที่ดีๆมาติดตามแต่ไอ้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปเลิกไปครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เอ็นเตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ